ไร้มนุษยธรรมสุรชัยแซ่ด่าน17ตุลาคม2555ขอบคุณค่ะครับขอบคุณป้าน้อยนะครับที่ได้แชร์ความเห็นแล้วก็อ่านบทบันทึกของอาจารย์สุรชัยนะครับครับต่อไปเป็นจดหมายนะฮะของคุณโจกอดอนนะฮะที่เขียนขึ้นแล้วก็มีการเผยแพร่ในสื่อออนไลน์นะครับจะอ่านโดยอาจารย์สุดานะครับของคุณโจกอดอนฮะค่ะก็หลังจากที่มีประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้ออกไปนะคะคุณโจก็เลยได้มาโพสต์ที่ใน Facebook ดิฉันว่าอยากจะฝากข้อความซึ่งคุณโจได้เขียนถึงอากงนะคะเขียนไว้เมื่อวันที่5ธันวาคมแล้วท่านก็บอกว่ายังไม่เคยมีโอกาสพูดถึงอากงเลยตั้งแต่ออกจากคุกมานะคะเพราะฉะนั้นก็จะฝากให้ทีมงานนะคะได้อ่านดิฉันก็ขอเป็นตัวแทนที่จะอ่านนะคะอากงโดนคดีหมิ่นมาตรา112เช่นเดียวกับผมและถูกศาลไทยตัดสินจำคุก20ปีส่วนผมโดนไป5ปีผมไม่สู้คดีศาลลดโทษให้เหลือ2ปี 2.5 ปีแต่ผมติดอยู่ในคุก1ปี4เดือนจนกระทั่งได้รับอิสรภาพก่อนเวลาโดยการขออภัยโทษพิเศษผมจำได้ว่าผมพบกับอากงในช่วงเวลาเยี่ยมญาติในคุกเรือนจำพิเศษกรุงเทพเกือบทุกวันยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์อากงจะเดินออกมาจากแดน8ผ่านแดน6ที่ผมถูกกักขังอยู่เราจะออกมาพร้อมๆกันในเวลาเกือบ11โมงเช้าผมเคยชมอากงว่าอากงเดินเร็วและแข็งแรงดีนะเพราะผมเห็นอากงเดินได้ดีกว่าผมในตอนนั้นเสียอีกผมเดินตามอากงแทบไม่ทันเท่าที่ผมรู้จักกับอากงมาอากงไม่ใช่คนที่รู้เรื่องไฮเทคอะไรผมจึงไม่เชื่อว่าอากงเป็นผู้ส่งข้อความหมิ่นจริงอากงเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาหาเช้ากินค่ำมีอัธยาศัยดีที่สำคัญอากงเป็นคนรักครอบครัวและอากงเป็นพ่อคนมีลูกหลานมากมายทุกครั้งที่ผมคุยกับอากงเมื่อเอ่ยถึงครอบครัวอากงจะมีน้ำเสียงสั่นเครือและน้ำตาไหลออกมาผมคิดว่ากรณีของอากงคงจะไม่ต่างจากผมคือเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูหรือเป็นแพะรับบาปในขณะที่สังคมไทยในปัจจุบันมีผู้บ้าคลั่งสถาบันอย่างมากพวกเขาต่างมีความหวาดระแวงสูงและมองคนที่มีความคิดเห็นต่างหรือไม่เห็นพร้องด้วยว่าเป็นศัตรูด้วยการสร้างมโนภาพหลอกหลอนตนเองไปว่ามีขบวนการล้มเจ้าเกิดขึ้นจริงและใช้ระบบการกล่าวหานำตัวชาวบ้านมาลงโทษเพื่อความสะใจหรือระบายความใคร่ทางปัญญาโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องหรือความยุติธรรมที่แท้จริงแม้กระทั่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เป็นสากลโลกด้วยเช่นการไม่ยอมให้ประกันตัวผู้ถูกกล่าวหาเพื่อต่อสู้คดีได้เลยเป็นต้นเนื่องจากในเรือนจำนักโทษถูกปิดบังเรื่องข่าวสารต่างๆจนเกือบไม่รู้วันเวลาที่ผ่านพ้นไปผมจึงจำได้เพียงอย่างคับคล้ายคับคลาว่าครั้งหลังสุดที่ผมพบอากงคือเช้าวันศุกร์เรานั่งคุยกันที่ม้านั่งบริเวณที่รอเยี่ยมญาติเราคุยกันเรื่องทั่วไปรวมทั้งเรื่องคดีของอากงที่รอถอนคำอุทธรณ์ส่วนผมกำลังจะขออภัยโทษพิเศษและผมถามเรื่องการป่วยของอากงและการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยที่สถานพยาบาลในเรือนจำซึ่งไม่มีมาตรฐานและมีหมอที่ไร้จรรยาบรรณทำงานอยู่อากงไม่ตอบอะไรมากนักบ่นว่าเจ็บท้องที่แข็งและถ่ายไม่ได้อยากจะได้ยาระบายท้องวันจันทร์ผมออกไปเยี่ยมญาติตามปกติแต่ไม่เจออากงผมจึงถามไถ่จากเพื่อนที่มาจากแดน8เขาบอกว่าอากงเสียชีวิตแล้วผมรู้สึกตกใจและไม่อยากจะเชื่อแต่หลายคนก็ยืนยันเช่นเดียวกันผมรู้สึกใจหายวูบและมันเป็นความรู้สึกที่พวกเรานักโทษคดีหมิ่นมาตรา112สลดใจเป็นอย่างยิ่งต่อการจากไปของอากงเรื่องของอากงที่เสียชีวิตในคุกทำให้ผมนึกย้อนหลังไปเมื่อนานมาแล้วว่าตอนที่ผมไปสอบเป็นพลเมืองอเมริกันมีคำถามหนึ่งที่เจ้าหน้าที่สหรัฐถามผมว่าใครเป็นผู้พูดคำว่า give me liberty or give me death ผมตอบคำถามได้ว่าเป็นคำพูดของแพทริกเฮนรีแต่ในตอนนั้น
ผมยังไม่เข้าใจความหมายนี้ท่องแท้นักแต่ในเวลานี้ณที่ประเทศไทยอากงได้ทำให้ผมเข้าใจความหมายนี้ได้อย่างลึกซึ้งเพราะอากงได้ออกจากคุกไปกับความตายเดสเพียงก่อนหน้าผมไม่นานส่วนผมได้ออกจากคุกมากับอิสรภาพหรือลิเบอร์ตี้ในที่สุดณที่นี้ผมใคร่ขอคารวะอากงผู้จากไปและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอากงอย่างสุดซึ้งผมขอรณรงค์ให้ยกเลิกมาตรา112ที่โหดร้ายป่าเถื่อนนี้ที่ทำร้ายประชาชนไทยและเทศและสำคัญที่สุดคือทำลายสถาบันโดยตรงผมขอเรียกร้องให้ปล่อยนักโทษคดีหมิ่นออกจากคุกให้หมดทุกคนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของประเทศไทยให้กลับคืนมาอีกครั้งและแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีความศิวิไลเป็นอายระยะประเทศต่อสายตาชาวโลกโจปดอน5ธันวา2555ค่ะครับขอบคุณอาจารย์หวานนะครับเราจะจบนะฮะช่วงนี้นะฮะเพื่อที่จะต่อด้วยช่วงสุดท้ายมีการอ่านบทกวีนะฮะจะจบด้วยคำนิยมของคุณหนุ่มเล็ดนนท์นะครับซึ่งถือว่าเป็นบัดดี้ของอากงนะฮะไปไหนมาไหนด้วยกันในเรือนจำแดน8นะครับแล้วก็จะเป็นคนที่คอยพยุงอากงออกมาตอนเยี่ยมญาตินะครับพี่หนุ่มเล็ดนนท์เขียนคำนิยมถึงหนังสือรักเอ่ยดังนี้ครับผมเฝ้ารอมานานที่จะได้เห็นหนังสือเล่มนี้ผมตื่นเต้นที่จะได้เห็นบทความที่ผมเขียนให้อากงเพื่อไว้อะไรครั้งสุดท้ายรวมอยู่ในนั้นด้วยซึ่งผมให้ความสัมพันธ์กับมันมากๆเพราะคิดว่ามันคือบทบันทึกแห่งความทรงจำอันโหดร้ายของเพื่อนร่วมชะตากรรมของผมคนนี้และคิดว่ามันคือบันทึกทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่ไม่ใช่แค่คนในประเทศนี้ควรรู้แต่คนทั่วโลกก็ควรจะรับรู้ด้วยเหมือนกันและผมก็ได้รับหนังสือเล่มนี้ภายหลังจากเสร็จสิ้นงานชาปนกิจของอากงไปแล้ว1วันมีพี่สาวใจดีคนหนึ่งนำมามอบให้ผมถึงในเรือนจำผมดีใจเป็นที่สุดและเปิดอ่านตั้งแต่หน้าแรกทุกตัวอักษรอย่างตั้งใจหามุมสงบข้างๆสนามมวยแดนหนึ่งเป็นที่นั่งอ่านเงียบๆไม่มีผู้คนพลุกพล่านจนจบถึงหน้าสุดท้ายอย่าบอกความประทับใจครับผมได้อะไรหลายอย่างจากแง่คิดของป้าอุที่เขียนได้ดีมากเลยจนผมต้องแอบสารภาพกับคุณอานนท์ว่าถ้าผมได้รู้จักอากงเหมือนกับที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก่อนหน้านี้ผมคงจะปฏิบัติกับอากงได้ดีกว่านี้เข้าใจเขาได้มากกว่านี้ผมคงจะไม่ดุไม่งอนไม่น้อยใจอะไรแกและคงไม่มีคำถามที่ว่าทำไมเวลากงดีใจถึงต้องร้องไห้เบะปากด้วยทำไมถึงไม่ยอมกินอะไรดีๆดูแลตัวเองดีๆคิดถึงแต่คนข้างนอกแต่ไม่คิดถึงตัวเองหนังสือเล่มนี้ได้ให้คำตอบทั้งหมดเรื่องราวของอากงชีวิตครอบครัวของอากงอาจไม่มีความหมายอะไรเลยกับคนที่ไม่รู้จักอากงคนนี้เพราะเป็นแค่คนธรรมดาตัวเล็กคนหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าในอีกด้านหนึ่งชีวิตของเขาจะมีความหมายกับใครอีกมากมายและแน่นอนมันต้องมีความหมายกับผมมากเช่นกันน่าเสียดายที่ผมยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างอยากจะเล่าเกี่ยวกับอากงเกี่ยวกับอากงคนนี้ที่ผมได้รับและมีโอกาสได้ร่วมสุขร่วมทุกข์ประคับประคองกันมาจนวินาทีสุดท้ายซึ่งยังมีอยู่อีกมากมายในบันทึกแห่งความทรงจำของผมหวังว่าสักวันหนึ่งผมคงจะมีโอกาสได้รวบรวมแล้วแชร์ให้ทุกคนได้รู้แบบรวบยอดอีกครั้งหวังว่าคงไม่นานเกินรอและขอให้ทุกคนข้างนอกอย่าเพิ่งลืมเรื่องของอากงก็แล้วกันเชื่อมั่นและศรัทธาหนุ่มเล็ดนนท์ครับก็ขอจบในช่วงของอ่านบทบันทึกนะครับของเพื่อนนักโทษไว้แค่นี้นะครับก็เรียนเชิญป้าอุนะฮะช่วยมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรนะครับอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวเชิญด้านล่างเลยกันนะครับพี่สุชาติครับรับมอบครับครับ
คครับพี่จุ๊บครับพี่จุ๊บรับมอบนะครับจริงๆแล้วก็เป็นคนกันเองนะครับเป็นคนครอบครัวเดียวกันฮะครับแล้วก็ป้าน้อยครับป้าน้อยรับมอบนะครับเป็นของที่ระลึกครับแล้วก็ผมนะครับผมต้องได้นะครับเดี๋ยวรายการสุดท้ายของเรานะคะเป็นรายการอ่านบทกวีซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากกวีเยอะมากหลายท่านมากเลยนะคะที่มาในวันนี้แล้วก็เราตกลงกันไว้ว่าจะเขียนบทกวีในหัวข้อรักเอ่ยซึ่งเดี๋ยวกวีท่านแรกนะคะที่พลาดไม่ได้ก็คงต้องเป็นนางเอกของวันของเราในวันนี้นะคะก็ขอเชิญป้าอูนะคะเมื่อเช้าป้าอูอ่านไปบทนึงแล้วก็ไม่แน่ใจหลายท่านในที่นี้อาจจะยังไม่ได้มาเมื่อตอนเช้าป้าอูนะสองบทรวดเลยที่เขียนมาบทเมื่อเช้าด้วยแล้วก็บทตอนเย็นด้วยขอเชิญป้าอูค่ะคือกลอนของพระอูเนี่ยต้องแบบฟังแล้วต้องขออภัยไว้ก่อนเลยนะอาจจะไม่ได้ดั่งใจก็ได้แต่ก็เขียนด้วยหัวใจและความรู้สึกค่ะก็ที่กลอนที่อ่านเมื่อเช้านี้ก็คือเส้นทางชีวิตที่อย่างได้บอกไว้แล้วว่าพระอูเป็นคนชอบเป็นลูกทหารบกแต่รักทหารเรือก็จะมีกลอนเกี่ยวกับเรือทะเลอะไรอย่างเงี้ยมาตลอดเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนเกี่ยวกับกลอนบทนี้ก็จะเป็นเรือกับทะเลนั่นแหละค่ะก็เปรียบเรือน้อยลอยล่องต้องอับปางลอยลิ้วคว้างกลางกระแสสินเหลียวทางไหนไม่มีใครได้ยนยินตะเกียกตะกายปลายดิ้นแทบสิ้นใจสะเปะสะปะมาทางใหม่ได้เจอบกรีบกระโจนหนีนรกทะเลร้ายหวังพ้นทุกข์ที่แรงร้อนได้ผ่อนคลายแต่ที่ไหนได้กลับเป็นทะเลทรายที่ล้อมเราค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็เป็นกรที่แต่งมาจากหัวใจความรู้สึกเหมือนกันอยากจะเรียกมันว่าใจกระเจิงค่ะสิ้นดวงตะวันยังมีจันทร์ทอแสงแต่ฉันสิ้นเรี่ยวแรงด้วยเธอมาร้างปลอบตัวเองทุกอย่างต้องยืนไหวแม้จะรู้สึกยับเยินสักเพียงใดคำตอบสุดท้ายช่างหัวมันหมดแรงฝันหมดวันที่ใฝ่ฟ้าเหมือนคนไข้ที่ขาดหมออยู่รอเวลาเพื่อทอดร่างที่ไร้ค่าลงฝังดินจบค่ะจบกวีท่านต่อไปที่จะขอเชิญขึ้นมานะคะเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่วันนี้คุณประกายปรัชญานะคะได้มาร่วมฟังอยู่ตั้งแต่เช้าแล้วก็ได้เรียนเชิญไว้ตั้งแต่ต้นเลยว่าขอให้คุณประกายซึ่งเราน่าจะรู้จักกันดีว่าเป็นกวีรุ่นใหญ่ที่ยังมีหัวใจ
ยังหนุ่มแล้วก็มีฝีไม้ลายมือที่รู้กันดีอยู่ในเรื่องความหวานแล้วก็ความละเมียดละไมทางวรรณศิลป์ก็วันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้คุณประกายปัญญามาขอเชิญค่ะสวัสดีครับขอผ่อนบทกวีขอผ่อนบรรยากาศด้วยบทกวี2ชิ้นนะครับชิ้นแรกเขียนถึงความรักใคร่ชอบพอของชาวบ้านธรรมดาหาเช้ากินค่ำชื่อบทกวีฝนสั่งมะขามเทศจงหวานรุ้งกินปลากริมไข่เต่ารำพึงของลูกค้าสักพักจักเห็นรถเข็นร้องขายกับยิ้มเขินอายของชายของฉันไม่ใช่ไม่เชิงเพิ่งพบผูกพันเพิ่งพบผูกอันเกี่ยวกันแน่นนักฉันเพลิดฉันพร้อมหอมเคลิบหวานเคลิมหม้อดินหม้อเดิมเขาเติมเขาตักบุพเพบ่าพาปลากริมไหว้ทักเพียงรอเพื่อนรักสักพักจักเห็นรำพันของพ่อค้าเล่มล่านั้นไหมใต้ต้นมะขามบางกอกบกงามติดตามตื่นเต้นทุกฝักจักคงรสหวานไม่เว้นมะขามเทศเป็นของฝากจากเธอแม่ยอดนักอ่านแม่ยอดรักเอ๋ยรักแล้วเราเลยเฉิมเฉยเขินเก้อปลากริมว่าไงไข่เต่าเล่าเออสนองเสนอเพิ่มปริมาณรำเพยของลมฝนบางกอกเล่มใหม่ในมือหญิงสาววางแล้วชั่วคราววางลงแสนหวานจ้อยร้อยจิริตปิดโรยโปรยลานใบเขียวใบขานแก่การเปลี่ยนแปลงเมฆค่อยค่อยคล้อยแดดค่อยค่อยหมุนพึ่งค่อยค่อยวนละหนละแห่งมะขามแม้ขานปลิดรานเปลืองแรงคนเสว่าแสงยังแรงยังร้อนรำคาญของเพื่อนสาวขนมคนยากของฝากคนดีนิยายเรื่องนี้บูไม่หยุดหย่อนเอาละห่วงหาเอาเถอะอาทรไปหลบฝนก่อนไปหลบฝนกันอีกชิ้นหนึ่งครับชื่อบทกวีจิตใจเบื้องขวากหนามคนหนุ่มคนสาวที่จิตใจเหมือนดังครั้งนั้นแสงแดดชุบชั้นดินอันช่ำเลาะเลี้ยวตามทางอิบและนิดนำแสนล้านละอองทองคำพรำสวนเช้าเหมือนดังครั้งนี้สัมผัสชัดชี้ทิศที่เฉาฝนเรียบนแรกใบใบเบาๆและทุกทางพริ้มเพราเหล่าพฤกไพรรักพาเราพ้นมุมหม่นมองรักพาเราพ้องมุมมองใหม่รุ่มรวยแห่งแก่นแกน
หนักแน่นในรื่นเริงแห่งจิตใจได้ลึกซึ้งต่อสู้ค้นหาอย่างกล้าหาญอย่างน้อยก็การละนานหนึ่งร่วงโรยรักดั่งจะรั้งดึงกระซิบถึงสวนทองผองพุ่งพรายล้อกันและกันเธอคือเช้าของฉันตะวันฉายฉันคือฝนแผ่กว้างทางที่ไกลยากเย็นล้วนคลับคลายง่ายดายแล้วเรายืนอยู่เป็นนิดทางทิศใต้ดูดาวเหนือจางไปในเถื่อนแถวเรามองผ่านชีวิตทุกทิศแนวความงามใหม่เพลิดเพล้วขึ้นแล้วชีวิตตัดอารมณ์กันนิดนึงด้วยกวีท่านต่อไปที่ดุดันแน่นอนเอ่ยชื่อแต่ว่าไม่ไหนเชิญคุณไม้หนึ่งกอคุณนาทีค่ะป้าอุและอากงถามว่าท่านรักกันอย่างไรเห็นท่านรักกันจนตายไปข้างหนึ่งรักระหว่างพันธนาตรวนตราตรึงห่วงคำหนึ่งเหินข้ามผ่านกำแพงคุกเห็นท่านรักกันด้วยความหวังฝืนพลังครั้งวันชื่นและคืนสุขรู้ที่ใดมีรักย่อมมีทุกข์แต่ดินทุกข์ยิ่งอาจปลูกไร่ดอกรักร่องสวนทุกข์มักปลูกได้ดอกรักแท้ภายใต้ฟ้าวิปริตปรวนแปรหนักพรากห่างกายใจกอดกลุ่มเฝ้าฟูมฟักฝันคืนร่วมรังพำนักที่พักกายถามว่าอะไรเล่าพรากรักท่านทุกความฝันคนสามัญสูญสลายทำอกงขังคาราชทันตายทิ้งป้าอุต้องเดียวดายยามชราตอบทั้งคู่พรากจากกันก็เพราะรักรักเขี้ยวข้นคุณครับเข้มครั่งบ้ารักจนหลงเพราะจัดตั้งโฆษณาติดกับดักราชาทิปไตยตอบทั้งคู่พรากจากกันเพราะความกลัวเมฆมนมัวปกมหานครใหญ่แผ่ลามทั่วพระราชอาณาจักรไทยก้าวยังไงพ้นวงกฎความพรั่นพรึงป้าอุและอากงถามว่าท่านรักกันอย่างไรเห็นท่านรักกันจนตายไปข้างหนึ่งรักระหว่างพันธนาตรวนตราตรึงห่วงคำหนึ่งเหินข้ามผ่านกำแพงคุกเห็นท่านรักกันด้วยความหวังฝืนพลังครั้งวันชื่นและคืนสุขรู้ที่ใดมีรักย่อมมีทุกข์แต่ดินทุกข์ยิ่งอาจปลูกไร่ดอกรักร่องสวนทุกข์มักปลูกไ
ดอกรักแท้ภายใต้ฟ้าวิปริตปรวนแปรหนักยิ่งกดขี่บีทาไม่ผ่อนพักคือบังคับให้เราพักพลิกฟากว้าวกวีท่านต่อไปนะคะเป็นวิทยากรกับเรามาตั้งแต่เช้าขอเชิญคุณเดือนวาดพิมพนาค่ะฟังก่อนต่อบ้างนะคะท่านเคยเป็นเช่นนี้หรือไม่ทันทีที่รู้ว่าเขามองมากายเริ่มสั่นใจเริ่มหวั่นไหวความคิดย้ำทวนว่าไม่น่าเป็นไปได้สามัญชนคนยากไร้เช่นท่านจะดึงดูดความสนใจจากคนสูงส่งผู้นั้นได้อย่างไรเขาอยู่สูงเทียมเมฆท่านอยู่ต่ำติดดินเขาร่ำรวยสุขสบายท่านทุกข์เข็นลำเค็ญแต่เขาเห็นท่านแล้วท่านเคยรู้สึกเช่นนี้หรือไม่เมื่อคนสูงส่งผู้นั้นก้าวเข้ามาสู่ชีวิตท่านดวงตาของเขาราวมนต์สะกดทำให้ท่านเบื่อใบ้ไม่อาจพูดจาทำให้ความคิดอึงอนไร้หนทางแสดงออกเขาเอ่ยปากขอความรักจากท่านท่านหน้าซีดปากสั่นดวงตาเบิกโพรงใจยิ่งหวาดหวั่นกายยิ่งสั่นสะทกกระทั่งวิญญาณยังตื่นตระหนกจนไร้สติเป็นไปไม่ได้อย่างไรก็เป็นไปไม่ได้ท่านมีคนรักอยู่เขาก็มีแฟนแล้วคนไม่เคยรู้จักกันจะรักกันได้อย่างไรท่านสายหน้าปฏิเสธท่านเคยตกอยู่ในสภาพเช่นนี้หรือไม่มีคนสูงส่งผู้หนึ่งบอกว่าเขารักท่านมานานเมตตาท่านมานานดูแลช่วยเหลือท่านมานานแต่ทันเมื่อท่านปฏิเสธคนอกหักผู้นั้นก็เหวี่ยงชีวิตของท่านไปสู่โลกมืดในบัดดลพันธนาการท่านไว้ทันทรมานท่านไว้บีบรัดหัวใจของท่านไว้กระชากเอาวิญญาณออกจากร่างท่านทีละน้อยเพื่อร้องขอต่อรองเอาความรักจากท่านความรักชนิดนั้นท่านรู้จักมันหรือไม่เหมือนกับน้ำกับน้ำมันความรักนั้นเข้ากันไม่ได้กับเสรีภาพเข้ากันไม่ได้กับสิทธิมนุษยชาติไม่อนุญาตให้แก่ความเท่าเทียมไม่ชอบการเรียนรู้และเกลียดการสงสัยความรักนั้นชอบให้ท่านคลานมากกว่ายืนเหนี่ยวรั้งท่านหันหลังให้แก่เหตุและผลปรนเปรย์ท่านให้ดื่มกินแต่ความงมงายสุดท้ายความรักนั้นพาท่านหันกลับเดินย้อนสู่นครโบราณอันเก่าก่อนแสนงามความรักชนิดนั้นท่านรู้จักมันหรือยังรักเอ่ยกลอนของคุณเดือนวาดฟังทีไรแล้วอมยิ้มแต่ไม่กล้าหัวเราะเสียงดัง
กลัวคนจะเอาบริบทมาตีความเหมือนกลอนมติชน ท่านต่อไปนะคะขอเชิญคุณเพียงคำประดับความค่ะแด่ป้าอุและอากงนะคะรักเอ่ยเคยเป็นอยู่สามัญอดหิวร่วมกันกอดคอผ่านวันทุกยากร่วมหัวจมท้ายร้องไห้มาแล้วอย่างหนักเช็ดน้ำตาแห้งแล้วยังรักมากพอจะอภัยหนุ่มสาวเยาว์วัยพบกันในโรงงานคนยากเอารักใส่ไปในของฝากแสนลำบากยังหิ้วหามาให้ชายทะเลตรงนั้นฉันได้ระบายความในคำเธอบอกยังจำได้ไหมในวันน้ำขึ้นน้ำลงรักเอ่ยจริงหรือที่ว่าหวานเสียงเพลงของฉันที่เธอนั้นเคยไหลหลงวันวานของเราใครเล่าจะลืมลงเธอจับมือฉันมั่นคงส่งยิ้มแทนคำมั่นสัญญานกนางนวลตัวนั้นยังโบยบินอยู่ในความทรงจำทั้งเช้าสายบ่ายค่ำย้ำหัวใจให้เฝ้าร่ำหาเธอพรากจากฉันไกลกันเกินกำหนดชะตาฝากความหวังไว้กับฟ้าทว่าฟ้าไม่เป็นใจรักเอ่ยเราอาจเคยผิดต่อกันเพียงความผิดสามัญบ้างถูกลงทันด้วยการร้องไห้น้ำผึ้งหรือยาขมเพียงระทมไม่ถึงตายโกรธครึ่งปึ่งชาได้ไม่รักไม่ใช่อาจยากรรักของผู้ยากไร้ในกรงขังอันศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นยาพิษปลิดดวงใจให้ปลิวว่อนรักของผู้ใต้ต่ำถูกเหยียบย่ำทุกบททุกตอนยอมแหลกลานอย่างร้าวรอนต่อรักยิ่งใหญ่ที่ไม่จริงขอบคุณค่ะเราจะปิดท้ายบทกวีนี้นะคะด้วยกวีคนที่ป้าอู๋เคยพูดถึงว่าเป็นถือเหมือนเป็นลูกเป็นหลานคนหนึ่งของท่านนะคะแล้วเป็นผู้ที่ผูกพันกับครอบครัวนี้ผูกพันกับอากงมากที่สุดแล้วขอเชิญคุณอานนท์นำพาค่ะคงเป็นคนเดียวที่ไม่ใช่กวีมืออาชีพนะครับแต่เป็นคนชอบเถียงผมให้ชื่อว่าคิดถึงคุณนะครับไม่รู้จะเป็นบทกวีที่ดีไหมก็เขียนไปตามใจเรื่อยเปื่อยท่ามกลางเรื่องราวเปล่าเปลือยภาพของคุณผุดเรื่อยๆดังมีในคุณทำให้ผมรู้จักรักแรกห้องพิจารณาคดีสีชมพูดูแปลกๆหวั่นหวามไหวผมได้รู้ว่าหัวอกมีหัวใจยืนสู้อยู่ได้เพราะใกล้คุณคุณทำให้ผมรู้จักการรอคอยยินเสียงเพียงน้อยก็อบอุ่นเสื้อสีน้ำตาลหวานละมุนเปื้อนฝุ่นรอยรักทักทายคุณทำให้ผมรู้จักการส่งข้อความที่หมดจดงดงามเปี่ยมความหมายสุขเศร้าเหงาซึ้งถึงโหดร้ายมากมายผู้คนจะค้นพบคุณทำให้ผมรู้จักการเตรียมตัวกล้ากลัวถอยสู้ไม่รู้จบ
เจียมใจในความเหงาอย่างเศร้าซบผมจะหลบความอ้างว้างได้อย่างไรคุณทำให้ผมรู้จักการพลัดพรากความทรงจำจึงลำบากจะจากได้คุณจะคงยืนอยู่ในหัวใจเคียงข้างสู้ในเมืองมืดดำคุณทำให้ผมรู้จักความคิดถึงผมจึงคิดถึงคุณทุกเช้าค่ำมอบกวีนี้แด่ความรักและอยุติธรรมจบด้วยคำซึ้งๆคิดถึงคุณขอบคุณครับก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่ร่วมกับเรามาจนรายการสุดท้ายแล้วก็อยากจะได้ให้ป้าอุได้กล่าวความรู้สึกปิดท้ายรายการสักนิดนึงนะคะเชิญค่ะดิฉันขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่มาในวันนี้นะคะคือเป็นการให้เกียรติแล้วก็ไม่ละเลยกับครอบครัวคนธรรมดาเข้าใจแล้วค่ะว่าเราไม่ทิ้งกันแล้วก็อยากให้มีบรรยากาศแบบนี้อีกเรื่อยๆไปในสังคมของพวกเราอะค่ะก็ปูก็ไม่รู้จะพูดอะไรได้ดีกว่านี้นะคะแต่ที่ก็อยากจะพูดด้วยหัวใจว่าซึ้งใจมากๆค่ะซึ้งใจค่ะขอบคุณค่ะยกขอเชิญคุณประกายปรัชญาคุณไม้หนึ่งก็คุณทีนะคะรับของที่ระลึกจากป้าอู๋นิดนึงนะคะจริงงานจบแล้วนะครับแต่ผมขออนุญาตถ่ายทำคลิปโฆษณาดีวีดีเดี่ยวทะเลโขงของผมนะครับงานจบแล้วครับท่านกลับได้แล้วครับผมจะโฆษณาทำมาหากินถ่ายคลิปเท่านั้นเองครับเอาเลยอ่ะแล้วสคริปเป็นไงอ่ะแล้วแต่อัธยาศัยนะอันนี้ไม่ได้ถ่ายทอดสดนะโอเคไม่ถ่ายนะโอเคงั้นจัดเต็มจัดหนัก